สดีค่ะทุกคนวันนี้เป้มาเก็บสตรอเบอรี่นะนี่สตรอเบอรี่เยอรมันมันใหญ่มากไหนเอามาวัดกันไหมล่ะก็คือวันนี้เรามีสมาชิกมาด้วยนะคะนี่ค่ะสายมือเก็บมือเก็บมือเก็บสตรอเบอรี่นี่นี่ เราจะเอามาวัดกันนะว่าใครจะเก็บสตรอเบอรี่ได้ลูกใหญ่กว่ากันนะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาวัดไซส์กันเราจะต้องมากินแข่งกันก่อนค่ะไอ้ยะนี่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 ไม่ธรรมดาเลยจ้านี่พอกันพอกันเดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนนะทุกคนว่ามันจะหวานไหมนี่กินโชว์หอมมากหวานมากจริงๆฝรั่งก็มองค่ะมองไม่เป็นไรเราไม่อายแซ่บหุยลูกนี้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากๆอยากให้ทุกคนได้มากินนะหอมด้วยหวานด้วยกินฟรีค่ะกินไปเยอะๆเลยนะทุกคนคือเป้ชอบฤดูร้อนที่นี่มากเลยอ่ะเพราะว่ามีผลไม้ฟรีให้เป้กินเยอะมากไปไหนก็ได้ขอยมีของฟรีกินนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูเนาะว่าสตรอเบอรี่ที่นี่มันจะลูกใหญ่แค่ไหนแต่จริงเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะว่าสตรอเบอรี่มันยังไม่สุกทั้งหมดนะลูกขาวๆมันก็ยังเยอะอยู่เลยแล้วก็สตรอเบอรี่ที่นี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะบุฟเฟ่ค่ะคือกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เก็บไปชั่งกิโลนะคะเป้จะมาถ่ายบริเวณรอบๆให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็ฟินไปกับเป้เลยค่ะโอ้ my god เป้เจอลูกใหญ่นี่ค่ะคือใหญ่มากอ่ะนี่ลูกใหญ่มากเลยทุกคนสตรอเบอรี่เนาะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้มันยังออกไม่เยอะนะมันก็จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยค่ะลูกมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าเนาะคือที่นี่เก็บได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งกิโลอีกทีนึงนะคะดูสิใหญ่มากเลยนี่คือตอนนี้ลูกมันก็ยังไม่ค่อยแดงมากนะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่รสชาติก็หวานอยู่เดี๋ยวเรามาชิมเนาะเดี๋ยวเป้จะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ที่นี่หวานหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกส่วนนึงนะที่ไม่ใช่ส่วนที่แล้วนะคะคือเยอะมากเลยเนี่ยดูสิเด็ดไปกินไปชิมไปนะนี่นี่ดอกสตรอเบอรี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สวนรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะมีป่ายงป่าหญ้าอะไรอย่างนี้นู่นสมาชิกของเรานะฮัลโหลทุกคนเบิ้งกล้องนะจ้านี่ลูกใหญ่เนี่ยค่ะวันบรรยากาศรอบๆสวนสตรอเบอรี่ของเรานะสตรอเบอรี่สวนที่นี่ก็ลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะดูถ้าเทียบกับหน้าเป้แล้วมันก็โอเคอ่ะก็ใหญ่อ่ะแล้วรสชาติมันหวานสตรอเบอรี่ที่สวนแบบนี้นะรสชาติมันจะหวานมากๆเลยแล้วก็มันจะใหญ่มากด้วยจริงๆนะเดี๋ยวเก็บไปกินไปค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าบุฟเฟ่นะคะเรากินได้เลยไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวมากินกันดีกว่าคือใครจะมาฟินเท่าเป้ไม่มีแล้วนะชั่วโมงนี้พูดเลยหวานมากบริเวณรอบๆสตรอเบอรี่ก็เนี่ยค่ะสวนก็จะประมาณนี้นะคะคือค่อนข้างกว้างนะแล้วก็ให้คนเข้ามาเก็บได้แต่ตอนนี้เป้เก็บได้เท่านี้แล้วนี่
เดี๋ยววันนี้เป้จะเก็บไปเผื่อไว้เพราะเผื่อพรุ่งนี้เป้ตื่นมาอยากกินเนาะก็จะได้กินเลยเพราะว่าสตรอเบอรี่สดๆแบบนี้เก็บไว้ได้หลายวันนะคะเนี่ยค่ะสตรอเบอรี่มันก็ใหญ่นะแต่ว่าลูกเล็กๆมันก็ยังมีอยู่เยอะเลยเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยลูกเล็กๆมันก็จะมีวางเต็มเลยนะคะก็เราก็สามารถเด็ดไปด้วยกินไปด้วยได้เลยโอ้ my god ลูกนี้ใหญ่มากดูลูกนี้ค่ะโอ้โหใหญ่มากๆเลยคือลูกหนึ่งเนี้ยเกือบเต็มกำมือเป้เลยนะหรือว่ามือเป้เล็กเนี่ยค่ะมันก็จะมีลูกที่ยังไม่สุกลูกขาวๆเต็มเลยนะแต่เราก็ต้องใช้สายตาอันแหลมคมของเราหานะคะทุกคนกล่องนี้เราสามารถซื้อได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเอาไปชั่งกิโลนะนี่ลูกนี้มันก็ยังจะไม่แดงเลยเราไม่เก็บดีกว่าลูกไม่แดงคือที่นี่สตรอเบอรี่ไม่มีสารพิษนะหาค่ะหาสตรอเบอรี่กันนะโอ้ยลูกนี้ก็ใหญ่อ่ะนี่ลูกนี้ก็ใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะลูกมันก็เยอะมากเลยมันก็จะมีพันเล็กพันใหญ่นะนี่เจออีกแล้วค่ะสตรอเบอรี่มันก็ลูกใหญ่นะคะลูกที่มันยังไม่สุกมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกสตรอเบอรี่เนี่ยเวลามันจะออกลูกเห็นไหมมันก็จะมีดอกแล้วก็ลูกมันจะอยู่ข้างในนะแล้วก็ต้นสตรอเบอรี่ที่นี่ค่อนข้างต้นใหญ่นะคะแล้วก็ลูกขาวๆยังเยอะอยู่เลยอ่ะเราต้นมันใหญ่เราต้องเปิดหาเอาไม่ต้องกลัวงูจงอางเด้อทุกคนนี่เยอรมันไม่มีงูค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเพราะเราจะต้องใช้มือซาวหาเหมือนตอนเก็บแตงอ่ะทุกคนเคยไปเก็บแตงกันไหมนี่มันก็จะอยู่ในแบบหลืบๆแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเอามือหาเอาเนาะคือลูกตูดมันขาวๆไปก็เก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวไปจะไปจิ้มพริกเกลือลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมทุกคนคือแบบฟินน่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองนะมาลองเก็บมาลองกินสดๆแบบนี้ดูนะคะแล้วก็โลนึงเนี่ยไม่กี่บาทเองตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ100กว่าบาทคือ100กว่าบาทแล้วได้เข้าสวนแบบนี้คือแบบฟินน่ะจริงคือฝรั่งก็มองนะคะว่าอีนี่พูดคนเดียวถือกล้องไปพูดคนเดียวไปเป็นผีบ้าไปเลยนี่ลูกขาวๆก็เยอะมากเลยอ่ะแหวกขาวแหวกค่ะท่านผู้ชมแหวกโลดดูทีมงาน
โอเคค่ะทุกคนวันนี้เป้ก็เก็บสตรอเบอรี่ได้เท่านี้เนาะก็เนี่ยค่ะก็ได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเป้จะเอาไปกินเล่นๆเนี่ยค่ะรสชาติมันอร่อยมากเลยค่ะหวานแล้วก็ลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเป้จะพาเพื่อนๆมาเก็บใหม่ดูนะนี่ดูสิใหญ่ไหมใหญ่มากเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันไหนเป้มีคลิปใหม่ๆลงเนี่ยเป้จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบนะคะหรือว่าเป้จะพยายามอัปเดตคลิปใหม่ๆลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกๆอาทิตย์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้ต้องขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้เป้ฟินๆกับการกินสตรอเบอรี่ก่อนนะหวานมากหมดนี้5ออย87ค่ะเงินไทยน่าจะประมาณ5-4-20ประมาณ100กว่าบาทคือ100กว่าบาททั้งกินแล้วก็ทั้งเก็บนะทุกคนคือโคตรถูกจริงป่ะกับบ้านเรากินพองแล้วนี่ชื่อ